ต่อกันที่คู่ที่2ระหว่างอินเตอร์มิลานพบนาโปลีราคาต่อรองเปิดมาที่อินเตอร์มิลานต่อเสมอควบครึ่งอินเตอร์มิลานเตรียมเปิดสนามจูเซปเป้เมียซ่าต้อนรับการมาเยือนของทีมนาโปลีโดยเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานภายใต้การนำทีมของคอนเต้พาทีมนั้นปลดล็อกตัวเองมาได้ในเกมที่แล้วด้วยการเก็บชัยในเกมนอกบ้านเหนือเจนัวทำให้เป็นการชนะหนแรกในรอบ3เกมหลังจากผลงานก่อนหน้านั้นเสมอรวดมา2เกมเกมนี้ก็ยังเป็นเกมที่ยากเพราะเจอกับนาโปลีภายใต้การนำทีมของเจเนโรกาตูโซที่เพิ่งจะพาทีมเก็บชัยเหนือซัสโซโร่ในการเล่นในบ้านมาทำให้ดูแล้วเกมนี้ด้วยคุณภาพทีมที่ยังสูสีมีโอกาสสูงที่เกมนี้จะจบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปซะมากกว่าทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยนาโปลีสกอติคาดนาโปลีบุกมาเสมอกับอินเตอร์1-1และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้วจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน